ขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระทุกรูปทุกองค์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรับชมธรรมะจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม FM 89.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากวัดปากน้ำบุงสะพังตำบลกุหลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านที่กำลังติดตามรับชมจากทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ไลฟ์ซึ่งออกอากาศพร้อมกันทั้ง3ช่องทางนะเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใครต่อการฟังศาสนธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใส่ให้เกิดประโยชน์สุทธิผลต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ที่2เดือนตุลาคม2563ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ปีสวดเมื่อนี้เป็นวันพระใหญ่เนาะวันมหาปวารณาที่ครูบาอาจารย์ประทรงองค์เจ้าได้ประวารณาไปเรียบร้อยแล้วนะการปวารณาก็ได้กล่าวไปแล้วในเมื่อคืนนี้เนาะก็ได้เว้าในกล่าวในส่วนของสาเหตุของการปวารณาแล้วก็วิธีการปวารณานะก็ได้เว้าได้กล่าวไปแล้วจะบ่นำมากล่าวอีกสำหรับวันนี้จะได้นำเรื่องเล่าของการตักบาตรเทโวนะมากล่าวเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันนะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันมาจากการออกพรรษานั่นแหละนะจากการออกพรรษาเป็นการสืบเนื่องเพราะว่าหลังจากที่ออกพรรษาแล้วก็มีการตักบาตรเทโวหลายพื้นที่หลายหม่องหลายบ่อนก็ถือว่าเป็นงานใหญ่โตนะเป็นงานใหญ่งานโตจัดงานนะเป็นประเภทนี้นะของการตักบาตรเทโวก็ถือว่าเป็นประเภทนี้ที่ใหญ่ที่นี่การตักบาตรเทโวนะมันก็มีความเป็นไปเป็นมาเป็นได้กล่าวเล่าเรื่องเล่าในธรรมบทนะเรื่องเล่าในธรรมบทเรื่องเล่ากล่าวไว้ว่าอันนี้สิกล่าวย่อๆนะกล่าวย่อๆว่าเศรษฐีคนหนึ่งนะเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองในกรุงราชคฤห์พุ่นล่ะมือหนึ่งเล่าไปเล่นน้ำนะเล่นน้ำไปอาบน้ำภาพขาถาดบริวารไปอาบน้ำที่นี่เจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็พากันเอาคายเอาม่องเอาดางไปดักทั้งใต้น้ำกันนะกันสิ่งของที่พังผาดกันคนตกน้ำแล้วไหลไปนะก็สิได้ถือดางถือดางถือตะไคร้ถือม่องนะแล้วก็จะซอยได้ทวงที่นะแม้กระทั่งสิ่งของต่างๆที่ในขณะที่เล่นนะก็อาจจะลุดจะลอยไปในน้ำที่นี่ในขณะที่เศรษฐีเล่นน้ำขึ้นแล้วพวกคนงานคนนั่นก็เก็บกู้ดังเป็นกับว่าไปได้ท่อนใหม่นะได้ท่อนใหม่จันนะท่อนใหม่จันมาจันแดงมาท่อนหนึ่งก็เลยเอาไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็บอกว่าเออนี่บ้านเฮาเนี่ยมีจันแดงหลายแล้วจักสิเอาไปเฮ็ดหยังวะซั่นเฮ็ดจังได๋นอวะซั่น
ฮ็ดจังได๋นอก็เลยบอกว่าเอ๊ะในโลกนี้ในปัจจุบันนี่ผู้นั้นก็อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์ผู้นี้ก็อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์เฮาได้บ่ฮู้เลยว่าผู้ใดเป็นอรหันต์แท้อรหันต์ปลอมหันสายหันกัวเนาะบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์กันแน่สิเป็นพระอรหันต์สายหันกัวบ่ฮู้บ่นั่นก็เลยอยากทดลองอยากจะฮู้เนี่ยอยากจะฮู้ว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์กันแน่นะเป็นพระอรหันต์กันแน่ก็เลยให้คนเอาไม้จันแดงเนี่ยไปกลึงเป็นบาทนะเอาไม้จันแดงนี่ไปกลึงเป็นบาทไปเฮ็ดบาทเมื่อกลึงเป็นบาทแล้วเศรษฐีนี่ก็เลยเอาไม้ไผ่กันเอาไม้ไผ่หลายๆลำมามัดนะมัดต่อกันนะเพิ่นว่าสูงประมาณ60ศอกก็สิไม้ไผ่ยัก 2-3 ลำพุ่นละคือเนาะห้อยบาดไว้ในใส่แสลกใส่ถลกบาดไว้ห้อยปลูกใส่ปลายไม้ไผ่สูงขึ้นไปประกาศว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์ให้เหาะมาเอาบาดนี้ว่าซั่นผู้ใดเป็นพระอรหันต์ให้เหาะมาคันบ่มีผู้ใดเหาะมาเอาบาทนี่ภายใน 70,000 นี่ผู้ค้าสิบอกสิเข้าใจว่าในโลกนี่บ่มีพระอรหันต์นะมีแต่คนต้มคนตัวมีแต่คนโกหกหลอกลวงผู้ค้าสิเลิกนับถือพวกสมณะพราหมณ์เพิ่นว่านะเลิกนับถือเลยนะก็เลยเอาบาทหอยตั้งเลี้ยงกันหอยไว้นะหน้าเฮือนเจ้าของผู้นั้นนะมาผู้นี้มาก็อยากได้แหละคําว่าผู้นั้นผู้นี้ก็หมายถึงว่าในสมัยนั้นเพิ่นเอิ้นว่ามีครูทั้ง6ครูทั้ง6นี่ก็คือเจ้าลัทธิใหญ่ๆอยู่6นะมีสัญชัยเวทรัตบุตรนิคนนัตบุตรอาชิตะเกษกัมพลมัคคลิโคสารนะอันนี้เป็นต้นเนาะอีก2คนจําชื่อบ่ได้แล้วขออภัยผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้บอกว่าส่งลูกศิษย์ไปขอไปขอกับเศรษฐีส่งลูกศิษย์ไปขอบอกว่าเศรษฐีอยากให้อาจารย์ค่อยเหาะมาเลยนะอยากให้อาจารย์ค่อยเหาะมาสอนอยากได้อย่าให้ลูกอาจารย์หัวมาเถาะมันเป็นเรื่องเป็นเล่าที่บ่สมควรนะบ่สมควรที่จะให้หัวมาว่าซั่นนะเป็นเรื่องเป็นเล่าสิบ่สมควรสิมาแสดงปาฏิหาริย์แบบนี้บ่คือดอกเพิ่นว่าเศรษฐีก็บอกว่าบ่คือนะเศรษฐีก็บอกว่าผู้ใดอยากได้ก็หัวมาเอานะผู้ใดอยากได้ก็หัวมาเอาคันบ่มีผู้ใดฮ้องมากะผู้ค้าก็บ่ให้ว่าซั่นผู้นั้นผู้นี้ก็ก็บอกว่าเจ้าของสิฮ้องมาเด้สิฮ้องมากะแต่ก็บ่มีไผฮ้องมาจักคนนะทีนี้เมื่อที่6ผ่านไป6มื้อผ่านไปแล้วมื้อที่7มื้อที่7ในคนนัตบุตรนะบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าเอ๊ะเนี่ยบาทนี่มันควรจะเป็นของเฮานะสมควรเป็นของเฮาก็จังใดเฮาก็ต้องไปเอามาเป็นของเฮาให้ได้เพิ่นว่าเอามาเป็นของเฮาให้ได้ก็เลยบอกกับลูกศิษย์นะบอกกับลูกศิษย์เจ้าของนะว่าเนี่ยคอยสิไปเอาบาทเด้อว่าซั่นคอยสิไปทําท่าไปเอาบาท
แต่ว่าพ่อคอยยกมือนะพ่อคอยยกมือครั้งนึงยกขาครั้งนึงทําท่าสิฮ้อขึ้นให้พวกเจ้าพากันแล่นครบคอยเด้อว่าซั่นให้พากันแล่นครบอย่าสิให้คอยให้ได้ฮ้อว่าซั่นคือไปแสดงกิริยาอาการให้เศรษฐีเห็นน่ะนะเศรษฐีก็บอกว่าผู้ใดอยากได้นะผู้ใดอยากได้ก็ฮ้อมาเอาคันผู้ใดบ่ฮ้อมากผู้ค้าก็บ่ให้นะผู้ค้าบ่ยอมทีนี้เมื่อหลังจากนั้นหลวงพ่อโมกขลนะกับลูกศิษย์นะคือพระบินโดบินโดลภารทวาสเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหมกขลนะเป็นผู้มีฤทธิ์หลายนะเป็นผู้มีฤทธิ์คือกันลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์เอาแม่ว่าท่านอาจารย์มีฤทธิ์หลายนี่เอาแม่นะขอไปเอาแม่บาทนะว่าท่านหลวงพ่อหมกขลนะก็บอกว่าเจ้านั่นแหละทวารพระรัฐวาชะเจ้านั่นแหละไปเอาโลดเจ้ากับมีฤทธิ์หลายคือกันตัวนะเจ้ากับเหาะได้ตัวท่านลูกศิษย์ก็เลยว่าขันอาจารย์บ่ไปเอาท่านอาจารย์บ่ไปเอาผมไปเอาเด้อว่าซั่นไปเอาโลดว่าซั่นอันนี้คืออาจิตลูกศิษย์กับอาจารย์คุยกันในคณะที่ไปบิณฑบาตนะเป็นกับว่าระบินโดลภารทวาชเนี่ยเพิ่นก็แสดงปาฏิหาริย์เข้าจตุตฌานนะโดยที่มีอภิญญาเป็นบาทเป็นผื่นเป็นฐานนะออกแล้วก็เอาปลายตีนเพิ่นว่านะปลายตีนนี่คีบนะคีบหินดันฮะหินดันหินก้อนใหญ่เหาะขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาบาทลงมาเศรษฐีเห็นดีอกดีใจพากันมากกราบมากกราบพระบินโดลภารทวาชบอกว่านี่และพระอรหันต์แท้จริงว่าท่านที่นี่การโจทย์ขานการเล่าลือการนั่นว่าผู้ที่เห็นปาฏิหาริย์เห็นพระเหาะได้ก็อยากมาเบิ่งติล่ะอยากมาเบิ่งปาฏิหาริย์กับมาบอกให้แสดงปาฏิหาริย์อยู่หั่นพวกไปให้ไปหน้าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงก้อยบ่เห็นน้ําเขาได้ยินผู้นั้นผู้นี้เว้าสู่ฟังก็เฮ้โลมาแน่นวัดบาดนี่มาแน่นวัดแน่นว่าต่างบอกว่าพวกผมยังบ่ทันได้เบิ่งเฮ็ดให้พวกผมเบิ่งแน่แสดงให้พวกผมเบิ่งแน่ว่าซั่นจนกระทั่งเสียงมันดังแห้งนะเสียงมันดังหลวงพ่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยว่าอานนท์นั่นมันเป็นเสียงผู้ใดคือกระตึกคือโคมแท้หลวงพ่ออานนท์ก็บอกว่าเสียงชาวบ้านชาวเมืองเขามาเบิ่งพระบินโดลพระลภารทวาชเพิ่นเหาะขึ้นไปในอากาศไปเอาบาทใหม่จันทร์ของเศรษฐีจังได้รับสั่งเขามาหาจังได้รับสั่งเขามาหาแล้วก็ถามว่าแมนอยู่บ่เจ้าเฮ็ดจังซี่อยู่บ่หลวงพ่อพระรัฐวะหรือว่าบินโดนพระรัฐวะนี่ก็บอกว่าแมนพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าติเตียนนะเป็นยังจังเฮ็ดจังสัตว์มันบ่เหมาะบ่ควรเป็นก็ว่าไปเนาะตำหนิติเตียนพระเถระรับสั่งให้ทุบบาทรับสร้างให้ทุบบาทใบนั่นถิ่มเลยนะทำลายเป็นว่าให้ทำลายให้เป็นชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ราคาพอทุบบาทแล้วก็ได้ประทานแบ่งเนี่ยแบ่งเศษบาทนั้นให้ก็พระพระผู้นั้นผู้นี้เพื่อเป็นยาเป็นบทยาหยอดตาเพิ่นว่าเนี่ยแม่ก็แสดงว่าจันแดงเนี่ยมีคุณมีคุณเฮ็ดให้เป็นยาหยอดตาได้เนาะ
เอาไปผสมสมยาหยอดตานะคนว่านะที่นี่ก็จังได้บัญญัตินะบัญญัติพระวินัยเด้นะบัญญัติสิกขาบทเพิ่นว่าว่าต่อไปนี้ห้ามแสดงปาฏิหาริย์โดยประการทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นว่าบ่ให้พระรูปได้แสดงปาฏิหาริย์เมื่อพระพุทธเจ้าห้ามแสดงปาฏิหาริย์พวกอัญญลดีเลทีก็ได้อกได้ใจแล้วบาดนี่ได้อกได้ใจได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามแสดงปาฏิหาริย์กรรมฐาพระได้บาดนี่มาท่าพระว่าสิแข่งแสดงปาฏิหาริย์แข่งข่อยบ่ว่าซั่นเจ้าสิแสดงปาฏิหาริย์แข่งข่อยบ่ว่าซั่นเพราะว่าพวกอัญญเดชีฮู้อยู่แล้วว่าจังได๋พระก็บ่ยอมแสดงปาฏิหาริย์บ่ยอมล่วงละเมิดบ่ยอมเฮ็ดผิดวินัยนะผิดศีลกาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พระย่ำไปเขาไปบิณฑบาตกับพวกนี่ก็ย่างน้ำก้นแสดงปาฏิหาริย์แข่งกันบ่แสดงปาฏิหาริย์แข่งกันบ่ซั่นนะว่าหลายพระจนเดือดร้อนเลยนะคือลักษณะคล้ายๆว่าทุกมือนี่คือคันเป็นโลกออนไลน์กับที่เขาเอิ้นว่าทั่วโลกเนาะนะผู้นั้นผู้นี้ก็เขามาแสดงความคิดเห็นจังสันจังสี่ด่าจังสันจังสี่นะอันนี้คือกันพอเขาไปบิณฑบาตพ่อพระอยู่ใส่พวกนี่มาท่ารถท่าแข่งปาฏิหาริย์พระก็เดือดร้อนไปใส่ก็เดือดร้อนมาจากพระอริยสาวกบอกจักพระที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะก็ถือเช่าบ้านเช่าเมืองหรือว่าถือพวกอัญญเดชีนี่เบียดพอย่างไปแล้วไปท่าพระย่างนี้ก็ว่าเห็นบ่ละนั่นย่านพวกผู้คอยว่าซั่นย่านพวกอัตมาบ่กล้าแสดงปฏิมหาแข่งนี่มันสิมีย่างพวกพระลูกศิษย์พระสมณะโคดมว่าซั่นเมื่อเบียดเบียนพระหลายพระเจ้าพิมพิสารหุ้มนะพระเจ้าพิมพิสารได้ยินกันเลือดร้อนเลยนะในฐานะเป็นอุบาสกก็เดือดร้อนก็เลยเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินมาว่าพระองค์ได้บัญญัติสิกขาบทแก่เราสาวกเพื่อบ่ให้แสดงปาฏิหาริย์แม่นอยู่บ่พระเจ้าก็ว่าแม่นนะพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าตอนนี้พวกอัญญเดชถีเนี่ยพากันท่านะท่าแข่งปาฏิหาริย์แล้วพระองค์สิเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าถ้าพวกอัญญเดชถีจะแสดงปาฏิหาริย์อาตมาก็สิเฮ็ดว่าซั่นก็จะแสดงว่าซั่นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกว่าเอ้าพระองค์ได้บัญญัติสิกขาบทแล้วบ่แม่นบอกว่าบ่ให้แสดงปาฏิหาริย์ว่าซั่นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ามหาบ่ผิดอัตมาอัตมาภาพนี่แสดงได้บัญญัติสิกขาบทไว้ให้กับลูกศิษย์เท่านั้นบ่ได้บัญญัติไว้ให้เจ้าของนะบ่ได้บัญญัติให้เจ้าของพระเจ้าแผ่นดินก็ยังงงนะงงสิกขาบทองค์บัญญัติสิกขาบทให้กับลูกศิษย์เว้นพระองค์สมองว่าซั่นเอากระแมนนั่นแล้วว่าซั่นคันซั่นอาตมาก็จะขอถามพระองค์ในเรื่องนี้แหละว่าซั่นพระองค์มีสวนอยู่บ่ในมีสวนบ่ว่าซั่นมีอุทยานบ่ในแว่นแคว้นของพระองค์มีพระเจ้าค่ะถ้าว่าชาวบ้านชาวเมืองไปเก็บผลหมากลากไม้มากินนะว่าเป็นบักมี่บักม่วงเป็นต้นในสวนของพระองค์สิเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าคันชาวบ้านชาวเมืองเขาไปในอุทยานของข้าพระองค์ไปเก็บกินหมากไม้หมากไหลของข้าพระองค์นะครับพระองค์ก็จะลงอาชญานั่นแล้วจับติดคุกติดตารางไปถิ่นลงตามลงโทษตามสมควรแก่โทษสานุโทษเพิ่นว่าตามโทษสานุโทษพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยว่า
แล้วพระองค์เสวยผลไม้เหล่านั้นได้บ่ว่าซั่นพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าข้าพระองค์ก็เสวยได้อยู่บ่มีอาชญาใดๆทั้งสิ้นบ่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ามหาบ่ผิดอาชญาของอัตมานี่ก็แผ่ไปใต้แสนโกฏจักรวาลคือกันกับอาชญาของพระองค์แผ่ไปในแว่นแคว้นของพระองค์ประมาณ300โยชน์นี่แหละอาชญาหรือว่าความผิดบ่มีแก่พระองค์ผู้เสวยผลไม้เป็นต้นว่าผลไม้ในพระราชอุทยานของพระองค์นี่มีของพระองค์แต่อาชญาหรือว่าความผิดนั้นย่อมมีแก่ชาวบ้านชาวเมืองคนเราอื่นที่ก้าวล่วงละเมิดบทบัญญัติกฎหมายของพระองค์ก็คือกันและสาวกของอาตมาก็คือกันการก้าวล่วงสิกขาบทก็ย่อมจะมีความผิดมีโทษแต่ว่าอาตมาบ่มีว่าซั่นอาตมาสิแสดงปฏิหาริย์ว่าซั่นพวกอัญญาเดรัจฉีก็ตกใจว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปฏิหาริย์ตกอกตกใจปรึกษากันว่าเฮ็ดจังได๋พวกเขาสินั่นว่าซั่นทีนี้พระพุทธพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถามว่าพระองค์สิแสดงปฏิหาริย์ตอนใดเมื่อใดเวลาใดพระเจ้าข้าพระเจ้าก็บอกว่าอีก4เดือนนะอีก4เดือนในวันเพ็ญเดือน8อาตมาจะแสดงปฏิหาริย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีว่าซั่นอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่คืออีกตั้งแต่นี้ต่อไป4เดือนว่าซั่นพวกอัญญาเดชีกันปรึกษาหารือกันแล้วบอกว่าจากนี้ไป4เดือนนี่พระสัมมาโคดมสิแสดงปาฏิหาริย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีแต่ว่าตอนนี้พวกเขาสิบ่หนีจากพระสัมมาโคโดมสิพากันติดตามติดซอยหอยตามติดซอยหอยตามถ้าพระสัมมาโคโดมแข่งแสดงปาฏิหาริย์อยู่ว่าซั่นชาวบ้านชาวเมืองเห็นพวกเขาก็สิพากันถามว่านี่พวกผู้เจ้ามาเฮ็ดหยังว่าซั่นเฮาก็พากันตอบว่าพวกเขานี่มาถ้าพระสัมมาโคดมแสดงปาฏิหาริย์แต่ว่าพระสัมมาโคดมนี่ย่านนะย่านบ่กล้าแสดงปาฏิหาริย์นะย่านก็เลยพากันหนีว่าซั่นย่านก็เลยหนีพวกเฮาว่าซั่นพวกเฮาสิพากันไปท่าไปท่าพระสัมมาโคดมอยู่ทุกหม่องทุกบ่อนนะอยู่ทุกหม่องทุกบ่อนคนพวกเจ้าบ้านเจ้าเมืองเห็นก็จะพวกเขาเกิดพากันเว้าแบบนี้แหละนะเจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาจะได้จะได้เกิดศรัทธาในพวกเขานะจะได้เกิดศรัทธาในพวกเขาจะได้มีความศรัทธาในพวกเขายิ่งยิ่งขึ้นไปว่าซั่นหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าไปใส่พวกอัญญาเดชีกันพากันนำไปนะพระองค์กัดออกจาริกล่อนแล่มจากกรุงราชคือไปมุ่งหน้าไปกรุงสาวัตถีที่นี่พ่อไปหอดกรุงสาวัตถีแล้วพระเจ้าประเสริฐโกศลนะกามมาเฝ้ามาเฝ้าว่าพวกเจ้าพวกอัญญาเดชีพากันเห็นปะล่ำเฮ็ดมนต์ดบแล้วข้าพระองค์สิเฮ็ดมนต์ดบให้พระองค์นะพระองค์สิว่าจังได๋ว่าซั่นพุทธเจ้าก็บอกว่าบ่ต้องดอกมหาบ่ผิดมีคนมาเฮ็ดให้อาตมาแล้วว่าซั่นมีคนเฮ็ดให้อาตมาแล้วท้าวสักกะท้าวพระเจ้าประเสริฐกุศลก็บอกว่าในแคว้นโกศลนี่มีข้าพระองค์ที่เป็นสามารถจะเทศจะทําได้แต่มีผู้ใดสิมาบังอาจว่าซั่นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าท้าวสักกะเทวราชกําลังจัดเตรียมอยู่ว่าซั่นในเมื่อเป็นจังซั่นท้าว
พระเจ้าประสิทธิ์ได้โกศลก็เลยถามว่าพระองค์สิแสดงปาฏิหาริย์อยู่หม่องใดว่าซั่นอาตมาสิแสดงปาฏิหาริย์อยู่ที่ต้นมะม่วงว่าเพราะว่าสิแสดงปาฏิหาริย์อยู่ต้นมะม่วงพวกอัญญเดชีฮู้ผู้ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์อยู่ต้นมะม่วงผ้ากันตัดต้นมะม่วงในแขวนโกศลทิ่มจนบุบบ่เหลือต้นน้อยต้นใหญ่ลกทิ่มให้เบิดโคนทิ่มให้เบิดเพื่อบ่ให้พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์นั่นน่ะนะเพราะว่าย่านตัดทิ่มเบิดที่นี่เมื่อวันเพ็ญเดือน8นะพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตปกติในพนครในเมืองนั่นแหละที่นี่นายขันทะนะขันทะเป็นผู้รักษาอุทยานหลวงคืออุทยานหลวงเนี่ยมันมีผู้ใดกล้าเข้าไปตัดในต้นม่วงเนาะมันมีมักม่วงหน่อยนึงที่หมดแดงมันเฮ็ดหั่งกวมไว้นะเฮ็ดหั่งไว้แล้วทีนี้มันก็บ่มีคนก็บ่เห็นนะมันก็สุกนะกินนี่บอกว่าหอมหวานพวกกาพวกนั่นมันก็ตอมอยู่หั่นล่ะมันแต่วัดก็หาบ่เห็นนะเพราะว่าอย่างนึงมันก็อยู่ห้างหมดแดงเมื่อนั้นมันหล่นลงมาพอดีนะนายคันทะเนี่ยไปเห็นก็เลยเก็บไปว่าสิเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินนะในขณะที่กำลังสิกลับไปในเมืองนั้นย่างมาพ่อพระพุทธเจ้าพอดีเมื่อมาพ่อพระพุทธเจ้าได้ระวางทางเกิดศรัทธาเกิดเลื่อมใสบอกว่าเอ๊ะเนี่ยบักม่วงนี่ขันเฮาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็จะพระราชทานทรัพย์ให้แค่8กหาปณะหรืออย่างหลายก็16กหาปณะพ่อจะเลี้ยงชีพได้ศาสตร์นี้ชาติเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากเข้าถวายบักม่วงกับพระพุทธเจ้ามื้อนี้สิเป็นคุณอันนั้นเพิ่นว่าเนี่ยเป็นคุณอันนั้นเกือกกูเน่าตลอดไปบ่มีสิ้นสุดก็เลยได้เอาบักม่วงนี่ไปใส่บาตรซั่นเด้หลังจากใส่บาตรแล้วพระพุทธเจ้าก็มอบไปหลวงพ่ออานนท์หลวงพ่ออานนท์ก็คั่นบักม่วงนะคั่นเป็นน้ำปณะนะนะน้ำปณะหลังจากถวายสันเสวยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าขันธะนี่เอาในบักม่วงนี่ไปฝังลงดินมองหันเด้อว่าซั่นไปฝังลงดินหลังจากฝังลงดินแล้วพระองค์ก็ล้างมือนะล้างมือตรงที่นายขันธะเนี่ยฝังบักม่วงคั่นแหละในขณะที่ล้างมือลงนะต้นบักม่วงก็งอกขึ้นได้ทันทีท่านใดเพิ่นว่างอกขึ้นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ใหญ่ขึ้นไปตามลำดับแล้วก็มีกิ่งก้านสาขามีหน่วยมีหยังเต็มออกดอกออกผลสุกสนั่นอยู่อันนี้ถ้าหากเขาว่ามันเป็นไปได้อย่างใดนี่คือความสงสัยของเฮาเนาะอันนั้นคือมันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพิ่นว่านะมันเป็นวิสัยคือของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นวิสัยที่บ่ควรคิดเพิ่นว่าถ้าคิดหลายมันจะเป็นบาปนะนี่คือหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงปฏิหาริย์นะแสดงปฏิหาริย์หลังจากแสดงปฏิหาริย์แล้วจังได้ขึ้นไปเสด็จจังได้เสด็จขึ้นไปโปรดนะพุทธมารดาทั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะก็หมายความว่าหลังจากแสดงปาฏิหาริย์นี่พระพุทธเจ้าก็จะพินิจพิจารณาเบิ่งว่าพุทธประเพณีเนี่ยเมื่อแสดงปาฏิหาริย์แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะไปจำพรรษาอยู่ใส่นะจะไปจำพรรษาอยู่ใส่นะก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อแสดงปาฏิหาริย์แล้วก็จะไป
จำพรรษาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่งพุทธมารดานั้นไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ทั้งสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งสูงกว่าดาวดึงนะก็จังได้ไปโปรดนะไปโปรดแม่เปิดอยู่ทั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อให้เทวดาภูมิศักดิ์ใหญ่ลงมาหาเทวดาภูมิศักดิ์หน่อยเพราะว่าเทวดาภูมิศักดิ์หน่อยมีฤทธิ์มีเดชหน่อยนี่บอกง่ายก็คือสวรรค์ชั้นต่ําเนี่ยเทวดาบ่สามารถสิขึ้นไปสวรรค์ชั้นสูงได้ก็เลยต้องจำพรรษาอยู่ดาวดึงนะแต่ว่าเทพพยาดาภูเพิ่นมีฤทธิ์มีเดชอยู่ถึงสวรรค์ชั้นสูงสามารถลงมาชั้นต่ำได้ก็เลยเลือกเอาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้คือสาเหตุให้พระพุทธเจ้าขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงที่นี่เมื่อจำพรรษาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพวกชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองกับพากันที่พากันออกมาเบิ่งปฏิหารน่ะนะพากันมาเบิ่งปฏิหารอยู่ที่ตรงที่พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารก็บ่ยอมไปใส่นะบอกว่าพระพุทธเจ้าหายไปแล้วพระพุทธเจ้าหายไปแล้วถ้าพระพุทธเจ้าบ่ย่อมกลับมาพวกเขาก็จะบ่ย่อมกลับบ้านว่าซั่นบ่ย่อมหนีสิท่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่ล่ะว่าซั่นสิท่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่นะก็พากันอาศัยอยู่ตรงนั้นถ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าคนเรานั่นล่อพระพุทธเจ้าอยู่3เดือนนี่อาศัยฝ้านั่นแหละเป็นลังคานะอาศัยฝ้าเป็นลังคาบ่มีลังคงลังคาอีหยังเลยอ่ะฝ้านั่นแหละเป็นลังคากับผ้ากันอยู่จังซั่นแต่ได้เข้าป่าอาหารกินใส่กับเศรษฐีทั้งหลายทั้งปวงนางวิสาขาอนาถบิณฑิกเศรษฐีจุลอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางสุปวาสาเศรษฐีหลายๆคนก็มาตั้งโรงทานมาเฮ็ดโรงทานเลี้ยงคนว่าเป็นอบุญคือบ้านเฮานี่แหละผู้นั้นผู้นี้เอามาเฮ็ดโรงทานเศรษฐีมีเงินทั้งหลายทั้งปวงมาเฮ็ดโรงทานแล้วก็ดีนี่พระเทระหลายๆหลูบหลวงพ่อโมกขล่าสาลีบุตรกัสสปะอานุรุทธะกับเปลี่ยนกันแสดงธรรมนะแสดงธรรมโปรดลังเถื่อลังที่นี่ก็เสียงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอยู่ทั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ได้ยินมหอนโลกมนุษย์แต่ว่ามันก็บ่คือพระพุทธเจ้าเพิ่นนะบ่คือพระพุทธเจ้าพวกเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ถามอยู่เรื่อยว่าย่ามใดพระพุทธเจ้าสิเสด็จลงมาย่ามใดพระพุทธเจ้าสิเสด็จลงมาเนี่ยก็ท่ากันอยู่หั่นจนกระทั่งใกล้จะออกพรรษาใกล้จะออกพรรษาก็เลยเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็เลยเข้าไปหาหลวงพ่อโมกขลนะหลวงพ่อหมอกกัลยาณ์ไปหาหลวงพ่อหมอกกัลยาณ์ว่าเหตุจังไหนจังสิฮู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมามื้อใดพวกเขาสิเฮ็ดจังไหนว่าซั่นหลวงพ่อไปถามเบิ่งแน่ว่าซั่นเพราะว่าหลายๆคนก็ฮู้ว่าหลวงพ่อหมอกกัลยาณ์เพิ่นเป็นผู้มีฤทธิ์หลายเนาะนะไปหันมานี่ได้ตามสะดวกตามสบายตามอัธยาศัยของเพิ่นนะตามสะดวกตามสบายตามอัธยาศัยก็เลยหลวงพ่อหมอกกัลยาณ์กับอธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตแล้วกับนะเพิ่นก็บอกว่าหมดลงในแผ่นดินเพิ่นว่านะหมดลงในแผ่นดินอธิษฐานจิตว่าขอให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองนี่จงเหลียวเห็นเฮานี่ผู้ที่ขึ้นไปถึง
ชิงเขาซินเนลุเป็นว่าเขาคอนซูเมนต์เนาะเขาซินเนลุเขาคอนซูเมนต์เพิ่นก็ว่าหลวงพ่อหมอกกะลานี่ก็ปรากฏคล้ายว่าผ้ากำพ่นสีสีเหลืองที่ห้อยไว้ในแก้วมณีเป็นว่าคือแก้วมณีมันใสเนาะคล้ายๆว่าได้อยู่ในอยู่ในแก้วนั่นก็เลี้ยวเห็นน่ะปรากฏเป็นซองสอดซองสอดผู้เขาซินเนลุนู่นว่ะพวกคนก็บอกว่านั่นพ้นขึ้นไปแล้วพ้นขึ้นไปแล้วนั่นได้โยดนึงแล้วได้ซองโยดแล้ววาไปนะพากันหลุดนู่นนะพ่อขึ้นไปถึงแล้วหลวงพ่อหมอกัลลานาจึงได้กราบทูลถวายบังคมว่าพระองค์แต่พระองค์ผู้เจริญนะชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วจังจะพากันกลับบ้านกลับเมืองพระองค์สิลงเมื่อมือใดว่าซั่นพุทธเจ้าก็บอกว่าหมอกคัลลนะตอนนี้สาลีบุตรพี่ชายของพวกเจ้าอยู่ไสพุ่นน่ะนี่พระพุทธเจ้ายกย่องนะยกย่องให้หลวงพ่อสาลีบุตรเนี่ยเป็นอ้ายหมู่นะพี่ชายของพวกเจ้าอยู่ใส่เนี่ยคือทั้งที่หลวงพ่อสารีบุตรกับหมอกัลลานะก็เป็นเสี่ยวกันนะเกิดมือเดียวกันเป็นสหชาติกันแต่พระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าพี่ชายคือยกย่องเป็นอัครสาวกนะถือว่าเป็นอ้ายหมู่หลวงพ่อหมอกัลลานะก็บอกว่าตอนนี้เพิ่นจำพรรษาอยู่ที่เมืองสักกัสนครสังกัสนครพระเจ้าก็เลยตรัสว่าในมือวันที่7ตั้งแต่มื้อนี้ไปนะตถาคตจะลงที่ประตูเมืองสังกัสสะในวันมหาปวารณานะคือมื้อนี้นะวันมหาปวารณาคือมื้อนี้ผู้ใดอยากจะพ่ออยากจะพบกันไปตรงนั้นแหละว่าซั่นเป็นล่ออยู่ตรงนั้นต้องไปที่เมืองสังกัสสนครกรุงสาวัตถีนั่นแหละโรงเมืองสังกัสสนครห่างจากสาวัตถีประมาณ30โยชน์นะ30โยชน์พระพุทธเจ้าบอกว่าในเสบียงเดินทางนั้นบ่ต้องเตรียมนะบ่ต้องมีหยังใดๆทั้งสิ้นนะบ่ต้องเตรียมอีหยังไปนะแค่ไปบอกว่าท่านทั้งหลายให้เป็นผู้พากันรักษาอุโบสถนะดุดไปวิหารอันใกล้ๆเพื่อฟังธรรมบ่ซั่นนะขออภัยอากาศเปลี่ยนค่ายว่าไปฟังธรรมนะบ่ต้องเตรียมอีหยังไปทั้งสิ้นไปแต่โตนะแต่ว่าขอให้รักษาอุโบสถนะแล้วก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอกกับหลวงพ่อหมอกกัลลานะนะหลังจากนั้นมาก็จังได้มาแจ้งข่าวต่อชาวบ้านชาวเมืองก็อพยพเนี่ยจากตรงที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารกับไปเมืองสังกัสสะพุ่นแหละพอฮอดมื้อวันมหาปวารณานะมาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับท้าวสักกะเทวราชว่ามหาบพิตรอาตมาสิกลับไปสู่ถิ่นมนุษย์ละเด้อนะอาตมาจะกลับลงไปสู่ถิ่นมนุษย์แล้วท้าวสักกะเทวราชจังได้เนรมิตบันได3ชนิดเป็นว่าบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไดเงินเชิงบันไดนั่นก็คือตีนเนาะตีนบันไดตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนครส่วนหัวบันไดตั้งอยู่ยอดเขาพระสุเมนยอดเขาสิเนลุเพิ่นว่าบันไดทองเนี่ยอยู่เบื้องขวาพวกเทวดาทั้งหลายพากัน
ลงมานะบันไดเงินอยู่ทางซ้ายพวกท้าวมหาพรหมทั้งหลายนี่พากันลงบันไดบันไดเงินส่วนบันไดแก้วมณีนี่อยู่ตรงกลางนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมานะพระองค์ประทับอยู่ยอดเขาพระสุเมนได้ทำยมกปฏิหารอีกรอบนะยมกปฏิหารก็เลยเสด็จลงจากเทวโลกแลเบิ่งเหลียวเบิ่งทั้งทึ่งนะเหลียวเบิ่งทั้งทึ่งข้างบนนะสถานที่ที่พระองค์เหลียวไปนั่นนะเพิ่นว่าลาบเรียบเป็นอันเดียวกันเบิดบ่มีหยังปิดบังนะคำว่าเหลียวเบิ่งขึ้นไปทั้งทึ่งจนไปหอดพมโลกพุ่นน่ะนะเหลียวลงไปทั้งล่างนะก็คือกันมองลงไปทั้งล่างนี่ได้ปรากฏนะบ่มีหยังบังนะจนไปหอดอเวจีนรกเหลียวไปตามทิศหน่อยทิศใหญ่นะทิศเฉียงนะเป็นว่าจักรวาลหลายแสนจักรวาลปรากฏเป็นอันเดียวกันพวกเทวดาเห็นมนุษย์พวกมนุษย์เห็นเทวดาพวกเทวดามนุษย์ตั้งหลายต่างเห็นหน้าเห็นตากันต่างเห็นกันเป็นว่าพวกสัตว์ตั้งหลายสัตว์โลกนรกก็เห็นพวกเทวดาทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทพยดาต่างคนต่างมีความหวังว่าอยากเป็นพระพุทธเจ้าว่าสันนะเห็นปฏิหารในมือนั่นคือพระพุทธเจ้ามือเพิ่นเปิดโลกนะเปิดโลกผู้นั่นผู้นี่ก็ขนาดสัตว์นรกเพิ่นว่าขนาดสัตว์นรกเห็นก็ยังว่าโอ้นี่อยากเป็นพระพุทธเจ้าเด้เพิ่นว่าเพราะว่าเมื่อในขณะนั้นถือว่าโลกทั้งโลกเนี่ยทั้งสามโลกเนี่ยเป็นอันเดียวกันเห็นกันนะคนตาบอดกับตาแจ้งนะตาบอดกับตาแจ้งในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนะกับพระองค์เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสะเนี่ยมาแล้วก็ลงพอสารีบุตรกับมาต้อนรับมานั่นกันคือตรงที่ประตูเมืองสังกัสสนครเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จลงตรงนี้เสด็จลงตรงนี้ทุกพระองค์หลักสถานที่ตรงนี้เรียกว่าอัจฉริเจดียสถานนี่เมื่อมาแล้วก็ได้มาเปาละหน้ามาอันนั้นกับคณะสงฆ์นี่คือการเสด็จลงจากเทวโลกของพระเจ้าคือสรรพสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์หน่อยสัตว์ใหญ่ข้นตาหูหนอข้นตาบอดหูหนวกต่างกันเห็นกันผู้ตาบอดกันตาบอดกันกับมาตาดีได้เห็นนะได้เห็นกันและกันเพิ่นว่าในมือนั่นเนี่ยบ่ว่าพรหมบ่ว่าเทวดาบ่ว่ามนุษย์บ่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ว่าซั่นนะขอผู้ข้าได้เป็นพระพุทธเจ้าสาธุเด้อผู้ข้าเป็นพระพุทธเจ้าว่าซั่นนี่คือพระพุทธเจ้าลงมาเมื่อนี้นะแต่เป็นหยังคือตักบาตรมื้ออื่นบัดนี้เป็นหยังคือบ่ตักบาตรมื้อนี้หลายหม่องก็ตักมื้อนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนนะที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นบ่มีผู้ใดเตรียมข้าวพระอาหารบ่มีผู้ใดได้จัดแจงข้าวพระอาหารเพื่อจะมาเฮ็ดบุญน่ะนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็บ่ฮู้ว่าพระเจ้าเสด็จลงมาตอนเช้าหรือตอนสวยนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมาก็อาจจะมีของหอมเครื่องไอสักการะบูชาอยู่หนังแต่บ่ได้เตรียมข้าวปลาอาหารมาพ่อถึงมือนะพ่อถึงมือที่
หลังจากได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมืออื่นจังได้จัดแจงข้าวปลาอาหารถวายอาหารบิณฑบาตจังซี่นะเพิ่นก็เลยเอามืออื่นเนี่ยมือแล่มคำนึงนี่เป็นมือตักบาตรเทวูแต่ว่ามือหลายๆวัดหลายๆหม่องหลายๆทีเพิ่นก็เอามือวันมหาปวารณานี่เลยตักบาตรเทวูนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละวัดแต่ละพื้นที่เนาะแต่ว่าที่วัดปากน้ำนี่ก็กำหนดเอามืออื่นนะกำหนดเอามืออื่นเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนชักชวนญาติโยมสาธุชนมาตักบาตรนำกันมืออื่นเนาะสำหรับมือนี่ก็เห็นสมควรแก่เวลานะก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระทุกหลุมทุกองค์โมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมตลอดจนผู้ที่กดไลค์กดแชร์เข้ามากับให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญนำกันทุกผู้ทุกคนสำหรับมือนี่เห็นสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการขอยุติไว้เพียงแค่นี้